วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนพทัยอุดมศึกษาสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้ค่ะครูมิ้นจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็คือเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมไทยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนั้นนะคะเรามารู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะบอกความสำคัญและวิธีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากฟังจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วการเรียนครั้งนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะมารู้ความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมไทยไปฟังกันเลยค่ะประเพณีไทยประเพณีหมายถึงสิ่งที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนที่เอื้อประโยชน์ให้กับสังคมประเพณีไทยประเพณีแรกที่ครูมิ้นจะสอนนักเรียนนะคะประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ทุกๆคนมักจะรู้จักกันดีค่ะนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงนั่นเองค่ะประเพณีลอยกระทงหรือวันลอยกระทงนะคะถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของคนไทยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งจะตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาเพราะในบางครั้งนะคะตัวเราเองอาจจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่อพระแม่คงคาอย่างเช่นอาจจะเคยทิ้งขยะหรือทำสิ่งต่างๆลงในแม่น้ำลำคลองนั่นเองค่ะเรานะคะจึงมักจะเห็นในหลายพื้นที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงตามบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปแล้วตัวนักเรียนเองล่ะคะเคยไปลอยกระทงกันบ้างหรือเปล่าและประเพณีของไทยประเพณีที่2ที่นักเรียนก็รู้จักกันดีเหมือนกันนะคะนั่นก็คือประเพณีสงกรานต์นั่นเองค่ะสงกรานต์นะคะหมายถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดิมทีนะคะวันที่จัดงานสงกรานต์นะคะนักเรียนจะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ในปัจจุบันนี้นะคะได้มีการกำหนดวันที่เป็นที่แน่นอนแล้วค่ะนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นักเรียนทราบไหมคะวันสงกรานต์นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง15เดือนเมษายนนั่นเองค่ะแต่เดิมนะคะวันสงกรานต์นี้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเราวันขึ้นปีใหม่ไทยก็คือวันเริ่มปีปฏิทินของไทยเราใช้แบบนั้นนะคะมาจนถึงพุทธศักราช2431ค่ะแต่ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนักเรียนทราบหรือเปล่าคะว่าวันขึ้นปีใหม่ของเราซึ่งปัจจุบันนี้ตรงกับวันที่เท่าไรอย่างตรงกับวันสงกรานต์เช่นเดิมหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะวันขึ้นปีใหม่ของเรานั้นจะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกๆปีนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งประเพณีไทยที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือประเพณีวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะประเพณีนี้นะคะนักเรียนจะใช้ระยะเวลาในการเข้าพรรษานานถึง3เดือนเลยค่ะและผู้ที่เข้าร่วมประเพณีเข้าพรรษานั้นนะคะก็คือพระภิกษุสงฆ์ค่ะเหตุที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องเข้าพรรษานั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าในสมัยอดีตนะคะในช่วงฤดูฝนพระจะออกไปบิณฑบาตในทุกๆเช้าเหมือนปัจจุบันที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมคะแต่ในช่วงเข้าพรรษานี้มักจะตรงกับฤดูฝนค่ะซึ่งพอตรงกับฤดูฝนนั้นนะคะชาวไร่ชาวสวนก็จะมีการเพาะปลูกพืชใหม่ลงในพื้นไร่หรือว่าพื้นนาของตัวเองนั่นเองค่ะและในการที่พระภิกษุนะคะเดินไปบิณฑบาตนั้นก็จะทำให้พระเหยียบย่ำเอาต้นข้าวหรือว่าต้นพืชพันธุ์ต่างๆของชาวไร่ชาวสวนนั่นเองค่ะเขาจึงมีการจัดงานกิจกรรมหรือประเพณีวันเข้าพรรษานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ออกไปที่ไหนนั่นเองค่ะพระภิกษุสงฆ์จะต้องจำพรรษาอยู่ในวัดของตนเองนะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่วัดเฉยๆนะคะนักเรียนช่วงเข้าพรรษานั้นพระภิกษุสงฆ์จ
ะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆนั่นเองค่ะและนักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะคะว่ารูปภาพที่ครูมิ้นขึ้นให้นักเรียนเห็นอยู่ด้านหน้านั้นคือรูปอะไรมีนักเรียนคนไหนพอจะทราบบ้างไหมคะและรูปสีเหลืองๆที่ครูมิ้นขึ้นให้ดูนั้นก็คือต้นเทียนของนักเรียนหรือเราจะเรียกว่าเป็นเทียนพรรษานั่นเองค่ะอย่างที่ครูมิ้นบอกไปนะคะว่าช่วงเข้าพรรษานั้นพระจะต้องศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในวัดของตนเองแต่ในสมัยก่อนไม่ได้มีไฟฟ้าใช้เหมือนในปัจจุบันนี้นะคะเทียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนไทยเรานิยมแห่เทียนในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อที่จะนำเทียนเหล่านั้นไปถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์เพื่อที่พระจะได้นำเทียนของตนไปจุดเพื่อเป็นการดูหนังสือศึกษาหลักธรรมยามค่ำคืนนั่นเองค่ะประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้นล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อความผูกพันของผู้คนต่อพระพุทธศาสนาและการดำรงชีวิตของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นการดำเนินชีวิตของคนในประเทศไทยเรานะคะในแต่ละภูมิภาคก็จะมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภูมิอากาศและภูมิประเทศของแต่ละภูมิภาคประเพณีก็เหมือนกันค่ะในแต่ละภูมิภาคหรือในแต่ละภาคนั้นนะคะนักเรียนก็จะมีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปค่ะนักเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในแต่ละภาคของประเทศไทยเรานั้นมีประเพณีอะไรกันบ้างนักเรียนลองไปฟังกันเลยค่ะภาคเหนือประเพณีบวชลูกแก้วของคนไทยหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อมาภาคอีสานประเพณีผีตาโขนเป็นประเพณีจังหวัดเลยภาคกลางประเพณีตักบาตรดอกไม้เจตนาเดิมของชาวบ้านต้องการให้พระที่กำลังเดินขึ้นไปที่พระอุโบสถเพื่ออธิษฐานเข้าพรรษาได้มีดอกไม้บูชาพระแต่ในปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิธีการใหญ่ขึ้นภาคใต้ประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นค่ะหลังจากที่นักเรียนได้รู้ความหมายของคำว่าประเพณีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ค่ะก็ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องมารู้ความหมายของคำว่าวัฒนธรรมกันบ้างนะคะพร้อมที่จะฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปฟังกันเลยค่ะวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำความเจริญให้แก่หมู่คณะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นวัฒนธรรมการใช้ภาษาการรับประทานอาหารการแสดงความเคารพวัฒนธรรมไทยสิ่งที่สร้างความเจริญงอกงามให้แก่สังคมไทยโดยเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทที่1นะคะวัฒนธรรมทางภาษามีภาษาไทยเป็นของตนเองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 2. วัฒนธรรมทางวัตถุมีการสร้างสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตและตามความเชื่อ 3. วัฒนธรรมทางจิตใจมีระบบความเชื่อความคิดพิธีกรรมศีลธรรมอุดมการณ์บาปบุญคุณโทษ 4. วัฒนธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นการสร้างวัฒนธรรมผ่านทางประเพณีเพื่อรักษาสังคมนั่นเองประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวนะคะคือสิ่งดีงามที่คนในครอบครัวปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ในสมัยปู่ย่าตายายเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะและประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีความเหมือนและความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวค่ะนักเรียน
ลองมาฟังตัวอย่างกันนะคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวที่ครูมิ้นจะยกตัวอย่างนั้นมีอะไรบ้างประเพณีการโกนผมไฟการทำบุญวันเกิดการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ความผูกพันรักใคร่ในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์ดูแลช่วยเหลือกันยามเจ็บป่วยวัฒนธรรมในครอบครัวที่ครูมิ้นพูดให้นักเรียนฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะยังมีประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวอยู่อีกมากมายเลยค่ะนักเรียนซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าในแต่ละครอบครัวก็จะมีความเหมือนและความแตกต่างกันไปแล้วตัวนักเรียนเองล่ะคะอย่างที่ครูมิ้นพูดมานั้นมีครอบครัวไหนบ้างที่มีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกับครูมิ้นบ้างวัฒนธรรมไทยที่ควรภูมิใจและควรอนุรักษ์ชาติไทยได้สร้างสมวัฒนธรรมสืบมาช้านานและวัฒนธรรมบางอย่างได้สร้างความเจริญให้แก่สังคมเช่นการแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้ชาติไทยมีวัฒนธรรมการแสดงความเคารพที่แตกต่างจากชาติอื่นคนไทยเมื่อพบเจอกันจะทักทายกันโดยการไหว้และกล่าวทักทายว่าสวัสดีการแสดงความเคารพโดยการกราบและไหว้จะปฏิบัติแตกต่างกันตามสถานภาพของบุคคลอาหารไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้นนำพืชผักต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเช่นภาคใต้อาหารส่วนใหญ่ได้มาจากทะเลจึงมีการนำสมุนไพรต่างๆมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวอาหารไทยมีหลากหลายรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเผ็ดเปรี้ยวเค็มมีรสอร่อยถูกปากทั้งคนไทยและคนต่างชาติวัฒนธรรมด้านอาหารอาหารไทยมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ส่วนใหญ่มีรสจัดซึ่งในแต่ละภูมิภาคจะมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์แบ่งเป็น4ภูมิภาคดังนี้ภาคเหนืออาหารรสชาติกลางๆรสเค็มนำเล็กน้อยไม่ทานรสเปรี้ยวและหวานโดยทานข้าวเหนียวคู่กับน้ำพริกและมีแกงหลายชนิดภาคกลางรสกลมกล่อมหวานนำเล็กน้อยโดยรับประทานข้าวสวยคู่กับอาหารต่างๆภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาหารรสจัดโดยรับประทานข้าวเหนียวคู่กับอาหารต่างๆภาคใต้อาหารรสเผ็ดโดยรับประทานข้าวสวยคู่กับอาหารต่างๆและผักสดพื้นเมืองภาษาไทยภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารดังนั้นชาติต่างๆจึงสร้างภาษาและตัวอักษรขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยในปัจจุบันและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติการแสดงพื้นเมืองหมายถึงการแสดงที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นและพื้นที่ต่างๆของแต่ละภูมิภาคการแสดงพื้นเมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมและสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่าในศิลปะไทยวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 1. ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
การดำเนินชีวิตของคนไทยเกี่ยวข้องกับศาสนาส่งผลให้คนไทยมีเมตตากรุณา 2. ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการปกครองด้วยทศพิธราชธรรม 3. การใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ 4. บุคลิกภาพและมารยาทไทยคนไทยมีนิสัยที่อ่อนโยนเคารพผู้ใหญ่มีความเมตตามิตรไมตรี 5. อาชีพเกษตรกรรมชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมเช่นการทำขวัญข้าว 6. ศิลปกรรมแขนงต่างๆมีแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปกรรมแขนงต่างๆมีการผสมผสานเช่นโบสถ์วิหารพระพุทธรูปคุณค่าและความสำคัญวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านร่างกายฝึกฝนตนเองมีมารยาทด้านจิตใจเป็นคนดีมีศรัทธาช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพและขัดเกลาสมาชิกในสังคมก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการอนุรักษ์วัฒนธรรมจัดให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงค่านิยมไม่ให้หลงลืมวัฒนธรรมส่งเสริมการศึกษาทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันสร้างจิตสำนึกทำให้คนไทยเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ปลูกฝังเยาวชนหลังจากที่เรียนกันจบแล้วนักเรียนพอจะทราบความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถบอกได้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของเราได้อย่างไรสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะหมดเวลาลงนั้นครูมิ้นก็อยากที่จะมาย้ำเตือนนักเรียนอีกสักครั้งนะคะว่านักเรียนอย่าลืมดาวน์โหลดใบกิจกรรมมาทำและส่งภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ